สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลา 20:30 นทางช่อง28นะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับยังเป็นเรื่องราวของหวย30ล้านอลเวงอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากทางครูปรีชาแล้วนะครับแล้วก็หมวดจรูนเนี่ยนะฮะก็ยังมีตัวละครอื่นๆนะฮะที่เรียกว่าปรากฏตัวขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทนายเดชานะครับทนายสงกรานต์นะฮะดร.เทิดศักดิ์รวมถึงคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะครับว่าต่างคนต่างก็มองต่างมุมกันนะฮะว่าจริงๆแล้วบางคนก็มองว่ามุมนี้เนี่ยน่าจะเป็นของครูปรีชานะอีกมุมนึงก็ว่าน่าจะเป็นของทางหมวดจรูนนะจริงๆแล้วตอนนี้ยังหาบทสรุปกันไม่เจอจริงๆนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้น่าจะไปจบลงที่ศาลนะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นการพูดคุยกันระหว่าง2มุมมองคุณผู้ชมครับมุมนึงนะครับดร.เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองนะครับอีกท่านนึงนะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ2ท่านนี้เรียกว่าต่างมุมมองถูกมั้ยครับทางฝั่งคุณอัจฉริยะมองว่าหวย30ล้านไม่ใช่ของครูปรีชาถูกไหมครับทางฝั่งด็อกเตอร์มองว่าหวย30ล้านน่าจะเป็นของครูปรีชาหรือเป็นของครูปรีชาเลยเอาชัดเจนเป็นของครูปรีชาครับมั่นใจอย่างนั้นเลยนะครับพี่อัดครับทำไมถึงมองว่าหวยชุดนี้ไม่น่าจะใช่ของครูปรีชาก็อย่างที่เห็นกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ3เดือนสิ่งที่ครูปรีชาเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่จริงหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่ามีการซื้อจากแม่ค้านะครับแล้วก็เลขที่จำได้แม่นนะคือ533726บอกเป็นเลขบ้านทะเบียนรถจักรยานยนต์ครับสุดท้ายเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าเลขบ้านทะเบียนรถจักรยานยนต์คือ833นะครับแล้วก็บอกว่าเก็บใส่กระเป๋าใช่ไหมครับเก็บใส่กระเป๋านี่แล้วก็เดินมาเห็นกุ้งนะครับมาขอแบ่งเพราะเห็นเลข726เห็นคนชื่อกุ้งเดินสวนมาปุ๊บเห็นก็บอกจะขอแบ่งได้ไหมเพราะแพลนออกมาจากกระเป๋าถูกต้องซึ่งพอเราในการจำลองเหตุการณ์จริงก็ไม่เห็นเลขหรือว่าการก้มเก็บที่บอกว่าไปคาดว่าลอตเตอรี่จะตกตรงหน้าแผงของผู้ชายนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวลาก้มไปเก็บกับเอาถุงกับข้าวซึ่งน่าจะตกตรงนี้ซึ่งได้มีการจำลองเหตุการณ์จริงหลายครั้งก็ไม่สามารถที่จะตกได้แล้วก็ลอตเตอรี่เนี่ยมี4ชุดใช่ไหมครับทำไมถึงตกแค่ชุดเดียวครับนะครับออกมาคร่าวๆตรงนี้ก่อนคือ4ชุดเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อถูกไหมฮะแต่ทำไมถึงหล่นไปแค่ชุดเดียวแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ใส่กระเป๋าเสื้อแพรมออกมาเห็นหมดเลย533726คนเดินสวนมาชื่อกุ้งเห็นปุ๊บขอซื้อหน่อยแต่มันเป็นเรื่องที่แบบนอนเซนส์อ่ะแต่แล้วก็ที่สำคัญคือคนของจะตกเนี่ยจะรู้ก่อนล่วงหน้าได้ไงว่าของจะตกถูกไหมครับเนี่ยผมมองข้าวตรงนี้เอาข้าวตรงนี้ก่อนครับทางล็อกเตอร์มองยังไงครับทำไมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างที่ทางพี่อัดเขาคิดก็ทิ้งเขาคิดเนี่ยคือความเชื่อนะครับแต่ความจริงตอนนี้ครับมันเกิดขึ้นเป็น2กรณีครับผมกรณีแรกมันถูกฟ้องร้องบนศาลละครับแล้วก็ศาลรับไต่ตวนฉุกเฉินและศาลมีคำสั่งอายัดทรัพย์ของคุณจรูญและเพราะเชื่อว่าเป็นทรัพย์ของครูปรีชาจึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์ในคดีแพ่งคือดร.กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดรูปของคดีไม่ชัดจริงๆศาลท่านไม่รับไต่สวนฉุกเฉินใช่ถูกไหมฮะกำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ผมได้มีการคุยกับทางทนายตั้มเดี๋ยวสวนเลยเชิญคือตรงนี้ไม่ใช่ดร.เข้าใจผิดดร.มโนคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วคือการที่ศาลไต่สวนฉุกเฉินอายัดเงินของลุงจรูญชั่วคราวเพราะศาลเห็นว่าหากผู้ร้องขอเนี่ยคือครูปรีชาเนี่ยที่ให้ทนายฟาร์มานไต่สวนฉุกเฉินเนี่ยหากว่าเกรงว่าถ้าหากเนี่ยปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังนะครับเงินนั้นเนี่ยที่มีการขออายัดเนี่ยหากลุงจรูญเนี่ยยักย้ายถ่ายเทจะทำให้เกิดความเสียหายภายหลังได้ดังนั้นเนี่ยศาลจึงมีคำสั่งเนี่ยคุ้มครองตรงนี้ไว้ทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่บอกว่าอายัดทรัพย์ของลุงจรูญนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่อายัดของลุงจรูญเพราะที่สำคัญคือเงินเนี่ยยังไม่ได้มีการพิสูจน์เลยว่าเป็นเงินที่ได้จากการกระทำความผิดของใครเพราะมันยังไม่ได้มีการพิสูจน์เลยว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดผมถามว่าวันนี้จุดเริ่มต้นของคดีเนี่ยก่อนที่มีการไต่สวนฉุกเฉินของศาลแพ่งเนี่ยนะครับมาจากอะไรมาจากการที่พนักงานสอบสวนเนี่ยใช้อำนาจไม่ชอบในการไปยึดอายัดเงินของลุงจรูญนะครับตรงนี้ต้องดูก่อนว่าจุดสำคัญมาจากตรงนี้หรือเปล่า
ที่ดร.เทิดศักดิ์เนี่ยบอกผมว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและไม่รู้ว่าพนักงานสวนมีอำนาจในการยึดอายัดหรือไม่พนักงานสวนมีอำนาจยึดอายัดต่อเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีอาญาแล้วเท่านั้นวันนี้เนี่ยผมถามว่า28พฤศจิกายน2560เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยได้รับแจ้งความจากครูปีชากี่โมงเข้าไปยึดอายัดเนี่ยนะครับโดยพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยมีการใช้เลขคดีอาญาที่เป็นเท็จนะครับเพราะว่ายังไม่มีการแจ้งความในวันที่28ทีมีมาแจ้งความเวลา16นาฬิกาแต่ว่าเขาไปยึดอายัดตั้งแต่ช่วงก่อน10โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยครับที่มีการเรียกมาเจรจาดังนั้นเนี่ยวันนี้ตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยกับหัวหน้างานสอบสวนเนี่ยที่ถูกสอบสวนอย่างหนักเนี่ยนะครับได้มีการยอมรับไปแล้วว่ามีการยึดอายัดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นคือครั้งแรกที่ว่าไปยึดกับพี่ธนาคารใช่ถูกไหมฮะหลังจากนั้นก็คือปล่อยมาถูกแล้วก็ทางคุณปีชาหรือครูปีชาเนี่ยก็ได้มีการไปร้องต่อศาลบอกว่าให้ขออายัดไว้ชั่วคราวก่อนไต่สวนฉุกเฉินนะเดี๋ยวไม่เป็นไรให้ดร.ต่อโอเคดร.เชิญต่อครับเมื่อกี้นี้คือประเด็นแรกเนี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยอย่าลืมว่าไม่ใช่พนักงานสอบสวนไปใช้อำนาจโดยมิชอบนะอย่าลืมว่ากระบวนการโดยใช้อำนาจโดยมิชอบไปอายัดที่บอกว่าไปอายัดเฉพาะไว้ให้เป็นกลางใช่ไหมฮะชื่อนั้นเป็นทรัพย์ของใครฮะเป็นของทางหมวดหมวดจรูนนะหมวดจรูนไม่ใช่นายจรูนนะนายจรูนหรือหมวดจรูนเหมือนกันตอนนี้ขออนุญาตไม่ใช่คำว่าหมวดละคำว่าหมวดจรูนกับนายจรูนต่างกันนะนายจรูนคือบุคคลธรรมดานะครับหมวดคือตำรวจชั้นสัญญาบัตรนะครับนะฮะการยึดอายัดทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยยึดอายัดทรัพย์ครูปีชายึดอายัดทรัพย์จรูนจรูนเนี่ยถูกไหมนั่นหมายความว่ายึดทั้งสองฝ่ายไม่ใช่นะครับศาลยึดทั้งสองฝ่ายไม่ใช่นะแต่ทางยึดอาจบอกว่าน่าจะเป็นเพื่อเป็นกลางก็เลยไม่คนละเรื่องสิเข้าสู่ประเด็นคือว่าประเด็นคือศาลสั่งอายัดทรัพย์บัญชีของจรูนร้อยตำรวจโทจรูนครับไม่ใช่ครูปีชาต้องเข้าใจหลักนี่ก่อนนะฮะครับความเชื่อนะผมกำลังพูดความจริงขณะเดียวกันเนี่ยที่บอกว่าพนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำการอายัดทรัพย์ถูกไหมฮะแจ้งอำนาจโดยมิชอบขอถามหน่อยฮะพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นเจ้าของธนาคารการจะอายัดทรัพย์ในบัญชีใดบัญชีหนึ่งเนี่ยจะต้องทำเรื่องไปที่ไหนทราบไหมฮะฝ่ายกฎหมายสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทยจึงจะสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์ได้มิใช่จะยึดอายัดทรัพย์อายัดเขาเฉยได้ไม่ใช่จู่ๆว่าเอาเงินอยู่ที่ผมอายัดไม่ได้ไม่ใช่โอเคประเด็นนั้นประเด็นอัดเชิญเชิญคือการที่พนักงานสอบสวนเนี่ยใช้อำนาจเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยผมถามว่าวันนี้พิสูจน์ได้ยังว่าครูปีชาเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์พิสูจน์ได้แล้วเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวพิสูจน์ได้แล้วครับครูปีชาเนี่ยผมถามว่าพิสูจน์ได้ยังไงเพราะในเมื่อขณะนี้พนักงานสอบสวนใช้อำนาจเนี่ยไปยึดอายัดเงินลุงจรูนวันที่28เนี่ยโดยยังไม่มีการแจ้งความอำนาจการสอบสวนยังไม่มีดังนั้นเนี่ยผมต้องถามว่าวันนี้นะครับใช้อำนาจอะไรผมถามดร.ก่อนถ้าอย่างนี้ต่อไปเนี่ยพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีไปยึดอายัดเงินใครก็ได้ดิโดยที่ยังไม่มีการแจ้งความหลักความเชื่อของตอนนี้ผมว่าดร.กำลังใช้หลักมโนไม่ใช่หลักความเชื่อของคุณอัจฉริยะเนี่ยผมใช้หลักกฎหมายเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวนะหลักความเชื่อของคุณเนี่ยจนถึงขนาดนี้มีการปลดออกไล่ออกหรือเอาผิดกับตำรวจที่คุณอาชียะกล่าวเรียงมันไม่เกี่ยวเดี๋ยวตอบให้ตรงคำถามมีหรือไม่ยังไม่มียังไม่มีโอเคสิ่งที่คุณอาชียะเนี่ยไปร้องเรียนเอาผิดผู้บังคับการตำรวจกาญจนบุรีให้ย้ายเขาเนี่ยกี่วันละหลายวันแล้วนะประมาณอาทิตย์นึงมีการเอาผิดสั่งปลดออกสั่งไล่ออกเรียงยังคุณไม่ตั้งข้อสังเกตเหรอเพราะมีการร้องเรียนใน2ประเด็นหนึ่งแจ้งความเท็จที่กองปราบปรามนะฮะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและคุณอาชียะไปเพิ่มอีกให้ขอย้ายผู้บังคับการจนถึงขณะนี้เขาสอบไปแล้วไม่ใช่เหรอทั้งชั้นกองปราบปรามทั้งกรมชการและภาค7เขายังเขาสอบไปแล้วไม่พบการกระทำผิดและสุดท้ายจึงชี้มูลในวันที่31มกราคมพุทธศักราช2561ว่าใครต้องเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่เหรอแต่เขาชี้ว่าใครเป็นผู้ต้องหาถูกไหมจะกล่าวชี้ว่าเป็นใครฮะตอนนั้นจะกล่าวหาร้อยตำรวจโทจรูญใช่ไหมฮะในช่วงนั้นนะในช่วงนั้นต่อมาเนี่ยก็มีการมาร้องเรียนอีกบอกว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วคุณอาชียะก็ไปยื่นอีกจะขอย้ายผู้การจนถึงขณะนี้ผู้การโดนย้ายยังยังก็ไม่ได้สาระสำคัญสาระสำคัญตอนนี้คือสาระสำคัญในขณะนี้คือเ
เรากำลังพิสูจน์ว่าครูปีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่แต่เอาละ 100% คุณอัจฉริยะพูดใช่ไหมบอกว่าจะมีการออกหมายจับครูปีชาหลังวันที่1กุมภาพันธ์2561ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่ละคือยังไม่ออกผมถามว่ามันสาระสำคัญเลยสาระสำคัญเพราะอะไรใช่ไหมฮะถ้าคุณบอกว่าออกหมายจับครูปีชาครูปีชาต้องเป็นผู้กระทำความผิดเอางี้ทำไมออกหมายจับครูปีชาไม่ได้ทราบไหมครับทราบไหมคุณอัจฉริยะทราบไหมผมจะบอกให้นะฮะผมจะบอกให้ก็ได้ว่าที่เขายังออกไม่ได้เนี่ยนะเพราะขณะนี้เขากำลังสอบสวนอยู่ผิดแสดงว่าคุณไม่รู้กฎหมายเลยทำไมฮะประการแรกครูปีชาเป็นเจ้าทุกข์ไม่ใช่ผู้ต้องหาจนถึงขณะนี้สอบในประเด็นครูปีชากล่าวหาต้องสอบประเด็นนี้ให้จบก่อนถ้าจบไม่พบการกระทำผิดนั่นแหละถึงจะมีคดีต่อไปที่ออกหมายจับโอเคเดี๋ยวประเด็นที่สองเชิญเชิญยังไม่จบฮะครูปีชาเป็นใครทราบไหมเป็นครูไม่ใช่เป็นครูอะไรเป็นครูอะไรฮะเป็นข้าราชการการจะดำเนินคดีกับข้าราชการต้องทำยังไงทราบไหมขั้นตอนตามกฎหมายต้องทำยังไงครับต้องไปร้องต่อปปช.ตามมาตรา157ถ้าพบการกระทำความผิดดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไปร้องมาตรา157ตั้งอนุกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยก่อนถึงไม่ใช่ว่าจะไปออกหมายจับครูปีชาพูดทุกวันทุกวันทุกวันโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงอันนี้คือหมายถึงใครครับก็ไม่ทราบใครโกหกอ่ะหมายถึงใครครับก็ไปกล่าวหาใครเป็นคนกล่าวหาล่ะบอกว่าจะมีการออกหมายจับครูปีชาจนถึงวันนี้กี่วันแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อ้าวโอเคเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะฮะเรื่องนี้ยังไม่จบเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อแล้วเดี๋ยวเข้าประเด็นนะฮะเรื่องราวของหวยเนี่ยตกลงเป็นของครูปีชาหรือไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับเอาละกับสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยนะครับกับทางดร.เทิดศักดิ์นะครับแล้วก็คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะครับถึงกรณีที่หวย30ล้านเนี่ยฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ของครูปีชาอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นของครูปีชานะครับเรื่องนี้พี่อัดมองยังไงก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าสิ่งที่ครูปีชาพูดมาเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆเรื่องอะเอาเป็นว่าพูดมา10ครั้งไม่ตรงกันสักครั้งนึงแล้วผมเชื่อคนไทยทั้งประเทศเนี่ยที่วันนี้นะครับที่อยู่ฝั่งคุณลุงจรูนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคิดได้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ดร.พูดในวันนี้นะครับผมเชื่อว่านี่คือชาวบ้านที่เขาคิดเลย 80% ของประเทศไทยนะครับเชื่อว่าครูปีชาเนี่ยพูดไม่จริงผมถามดร.อย่างนี้อันนี้ผมเป็นกลางนะแต่ผมแค่สงสัยในฐานะที่ผมเองก็สัมภาษณ์มาแทบจะทุกคนแล้วล่ะนะฮะผมถามอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะไม่ใช่ของครูปีชานะครับกรณีคือ1เนี่ยนะฮะลอตเตอรี่ชุดนี้เนี่ยเคยอยู่กับป้าพัดถูกไหมฮะอยู่กับป้าพัดเป็นคนแรกเลยมีการถ่ายรูปเอาไว้นะฮะบนแผงของป้าพัดหลังจากนั้นป้าพัดอ้างว่าเอามาขายต่อให้กับบ้าบินนะครับหรือป้าดำเป็นคนที่สองถูกไหมฮะป้าดำก็ถือเอาไว้เสร็จปุ๊บรางวัลออกป้าดำอาจจะยังหรือป้าบ้าบินเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าขายให้ใครนะรางวัลออกก่อนพอรางวัลออกเสร็จปุ๊บป้าพัดซึ่งเป็นเจ้าของลอตเตอรี่คนเก่าที่ขายให้บ้าบินย้อนกลับมาถามบ้าบินบอกว่าเอ้ยลอตเตอรี่ที่ฉันขายให้แกเนี่ยอยู่ไหมขายให้ใครไปเปล่ามาถูกรางวัลที่1นั่นนี่ฉันถ่ายรูปเอาไว้ให้ดูมีต้นขั้วอยู่ด้วยนะนู่นนี่นั่นบ้าบินก็เออจริงฉันถือตัวนี้อันนี้อยู่เออฉันขายให้ใครไปวะก็เลยโทรศัพท์ไปหาครูปรีชาเพราะว่าครูปรีชาเองเนี่ยเคยส่งไลน์มาว่าให้เก็บเลข26ไว้ให้หน่อยก็เลยเหมือนแบบลักไก่โทรถามพอโทรไปเสร็จปุ๊บครูปรีชารับขึ้นมาก็ปรากฏไปตามเสียงคลิปนั้นก็คือครูถูกหรือเปล่าเลขเนี้ยซื้อไปใช่ไหมแล้วครูบอกไม่ได้ซื้อ3ตัวหน้าไม่ใช่แต่3ตัวหลังใช่มันถึงปรากฏคลิปออกมาสรุปมันเป็นการยืนยันไปในตัวหรือเปล่าว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากป้าบ้าบินคนเดียวที่มโนเองว่าเป็นของครูปีชาครูปีชาก็เลยต้องรับลูกเป็นอย่างนั้นไปได้ไหมหลักที่คุณหนุ่มว่าเนี่ยเป็นหลักการสอบสวนเบื้องต้นเลยนะครับการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยของพนักงานสอบสวนเขาจะตั้งที่ความเชื่อก่อนแล้วเขาจะแสวงหาความจริงซึ่งการแสวงหาความจริงในหลักดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มต้นที่ชั้นโรงพักชั้นกองบังคับการชั้นกองบัญชาการและลากมาที่กองปราบกองบัญชาการสอบสวนกลางและลากกลับไปที่ภาค7และก็ลากกลับมาที่กองปราบปรามอีกทีนึงจนสรุปแล้วว่าเรื่องจริงๆเรื่องนี้ง่ายมากผมอธิบายภาษาชาวบ้านคือจริงๆคดีเนี้ยผมถามทุกท่านแล้วนะที่เกี่ยวข้องเนี่ย
นะครับถามคนที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากหรอกคนหนึ่งทำหวยตกเสร็จมีคนเก็บได้นะครับเก็บได้เสร็จก็มีไปการไปแจ้งความกันนะจนพี่ที่มาอายัดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มีการสองฝ่ายมีการตกลงผมถามงี้คนทำหวยตกอาจจะไม่ใช่ปรีชาก็ได้แต่เป็นป้าบ้าบิ่นเองที่ทำตกเองซึ่งมีการพิสูจน์แล้วไปมโนว่าเป็นปรีชาอย่างเงี้ยซึ่งมีการพิสูจน์ในความเชื่อนี่แล้วนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนเป็นที่มาของการแจ้งเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาชั้นโรงพักชั้นกองบังคับการและชั้นกองบัญชาการภาค7ครับแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วป้าเนี่ยเขาขายให้ทางคุณจรูญไปแต่เขาดันจำหน้าไม่ได้เองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าจำหน้าใครไม่ได้ฮะจำหน้าคุณจรูญไม่ได้คือการเป็นตำรวจในท้องที่นะครับคือคนจังหวัดเนี่ยจังหวัดนั้นตลาดนั้นมันมีแผงแค่3แผงและมีขาประจำไม่กี่คนมันเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์วิธีการดูว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยคดีมันไม่ยากอะไรเดี๋ยวนะฮะครับผมขอย้างดร.นิดนึงขอญาตนะผมย้างนิดนึงนะวันนั้นผมสัมภาษณ์ป้าบ้าบิ่นนั่งอยู่ตรงนี้ครับนะฮะผมถามว่าเคยเห็นหน้าคุณจรูญไหมป้าบิ่นบอกว่าไม่เคยเห็นใช่ผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเขาเป็นตำรวจไม่เป็นนะถ้าเขาเป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ทำไมวันนั้นถึงได้เขายืนยันว่าเขาไม่เคยเห็นถ้าเคยเห็นก็ต้องบอกเคยเห็นว่าเป็นตำรวจแต่ไม่ได้มาซื้อแต่อันนี้เขายืนยันเลยว่าไม่เห็นไม่รู้จักเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจต่างอำเภออ่ะนะฮะอยู่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนไอ้หัวหน้าสมุดไอ้ฝ่ายบันทึกประจำวันตั้งแต่ใน10ขึ้นมาเป็นจนมาเป็นหัวหน้าเป็นนายตำรวจนะครับอยู่ต่างอำเภอนี่ผมถามจากผู้บังคับการเลยนะว่าคนนี้มาเป็นยังไงประวัติยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมถามโดยละเอียดเลยนะผมซักทุกท่านล่ะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่เขาไปเนี่ยคุณหนุ่มสังเกตนะฮะไปการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะสิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาบอกว่าอ้างแสงเข้าอะไรต่างๆเนี่ยแผงมีกี่แผงเองแผงมันมีแค่สองสามแผงเองในที่เกิดเหตุสามแผงสามแผงแค่นั้นนะพอมันมีสามแผงเสร็จมันเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าสามแผงเนี่ยมันหนีไม่พ้นโอเคถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถจำแม่ค้าได้แม่ค้าก็ต้องจำเขาได้แม่ค้าบางคนก็จำไม่ได้นะดร.ในขณะเดียวกันและที่สำคัญหวยตัวเนี้ยเขาใช้กับภาษาชาวบ้านเขาถามว่ามันคืออะไรครับใช้คำว่าหวยสั่งหวยสั่งคืออะไรหวยสั่งก็ต้องสั่งมาสั่งเอาเลขเนี้ยนั้นเป็นเลขดังเลขดังเลขดีเลขเด็ดอะไรประมาณนี้ของเขาเนี่ยนะผมก็ถามไอ้นั่นหวยสั่งคืออะไรก็เลยรู้ว่าไอ้หวยเนี่ยเป็นหวยสั่งพิเศษแล้วก็เอามาให้โดยเฉพาะแล้วเขาคือจะไม่มีการวางแผงขายข้างหน้าเอาว่างั้นแต่เขาถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้แต่ก็ไม่ได้มีการวางแผงมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมาซื้อปกติก็นี่ไงผมถึงได้ถามดร.ไงว่าเป็นไปได้ไหมที่บ้าบินอ่ะอาจจะเก็บเอาไว้เองแล้วก็ทำหล่นสมมตินะถ้าเป็นว่ากำลังจะบอกว่าหมวดจรูญไปเก็บได้เองอ่ะแล้วบ้าบินทำหล่นเองได้ไหมคือตำรวจแสวงหาความจริงเรื่องนี้ละนะครับชั้นทั้งสามสี่ชั้นเนี่ยแสวงหาความจริงละจากความเชื่อเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ไหมเขาจะมีหลักสมมติฐานตอนนี้เขาสอบสวนความจริงละแล้วถ้าอีกมุมนึงอย่างที่ผมถามดร.ไปเมื่อกี้ว่าแล้วเป็นไปไม่ได้เหรอที่คนขายลอตเตอรี่เนี่ยจะขายให้กับทางลุงจรูญไปแล้วตัวเองก็จำไม่ได้ว่าขายให้ไปคือประเด็นแรกก็คือว่ามันเป็นหวยสั่งไงมันมาติดที่หวยสั่ง ก็คือจะย้อนกลับมาที่ว่าเป็นหวยสั่งถ้ามันไม่ใช่เป็นเลขดังในวันนั้นก็อาจจะอีกเรื่องนึงครับนั่นคือความเชื่อนะของเรานะครับแต่ประเด็นจนถึงขนาดนี้เนี่ยมันมีอยู่2อันคดีเนี้ยมีคดีแพ่งกับคดีอาญาครับจนถึงขนาดนี้มีผู้พิสูจน์ทรัพย์ได้1คนมีผู้พิสูจน์ทรัพย์ไม่ได้อีก1คนแค่นั้นน่ะมันไม่เกี่ยวอ่ะในคดีอาญาเนี่ยณขณะนี้นะครับที่บอกว่าขั้นตอนการสอบสวนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าคดีเนี่ยสอบสวนโดยชอบแล้วไม่มีความผิดปกติเขาจะโอนให้กองปราบทำไมประเด็นแรกเลยถามว่าที่เมืองการสอบสวนจนเสร็จสิ้นที่ดร.บอกเนี่ยจนภาค7สอบสวนจนกระทั่งแถลง31มกราเนี่ยผมถามว่าวันนี้ทำไมต้องโอนมาให้กองปราบทำไมผบ.ตร.ต้องโอนคดีมาให้กองปราบก็เพราะว่ามันมีความผิดปกติและทำไมตำรวจเนี่ยระดับผู้การถูกเรียกสอบทำไมระดับพันตำรวจโทถึงเรียกสอบทำไมร้อยตำรวจถึงเรียกสอบดาบตำรวจถึงเรียกสอบสมิทธ์คดีถึงเรียกสอบเพราะอะไรเพราะเขาสงสัยว่ามันน่าจะมีการช่วยเหลือกันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการยึดอายัดเงินของพนักงานสอบสวนเนี่ยกับร้อยตำรวจร้อยตำรวจเอกเนี่ยกับพันตำรวจโทเนี่ยเป็นการยึดอายัดโดยไม่ชอบเพราะยังไม่มีการแจ้งคดีอาญานะครับซึ่งไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่ามีการแจ้งคดีอาญาแล้วเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยชอบผมบอกเลยแต่เนื่องจากไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญาทีแล้วคุณไปออกเลขคดีอาญาให้กับ
ธนาคารสำนักงานใหญ่เหมือนดร.ว่าเนี่ยนะครับถึงจนกระทั่งทางกรุงไทยยึดอายัดของเงินของจรูนแล้วผมถามดร.เลยก็ได้ว่าถ้าดร.เป็นคนซื้อหวยเนี่ยนะครับจะมาแบ่ง15 15เหรออ่าเอาละอยากฟังเรื่องนี้ตั้งแต่แรกมันเชิญครับมันง่ายมากเลยเชิญฮะคดีเนี่ยมาพูดกันตั้งนานผมก็หลังจากเป็นข่าวเนี่ยผมก็เริ่มแสวงหาความจริงใช้หลักการสืบสวนสอบสวนน่ะแสวงหาความจริงคดีนี้ง่ายมากเลยยังไงฮะมีคนไปสั่งหวยทั้งง่ายทำไมตำรวจยังทำทั้ง3เดือนเพราะเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนี้อะไรกันว่าทำไมมันช้าทำไมไม่เอาเอานี้ก่อนประเด็นแรกก็คือว่าคดีนี้มันง่ายมากมีคนสั่งหวยแล้วสั่งประจำถูกหวยประจำแล้วก็สั่งหมายเลขพิเศษพอสั่งหมายเลขพิเศษเสร็จแล้วปรากฏว่าไปรับมาแล้วแล้วดันทะลึ่งทำตกพอทะลึ่งทำตกเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาคืออะไรมีคนเก็บได้พอมีคนเก็บได้เสร็จแล้วก็มีคนเอาไปขึ้นเงินอีกคนก็ไปแจ้งความนะพอไปแจ้งความเรียบร้อยนะครับก็เป็นการที่มาของอายัดทรัพย์และตอนที่เก็บขึ้นมาได้เนี่ยก็มีการยกขึ้นมาถามซึ่งมีพยานบุคคลนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความเชื่อนะพยานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไงพยานจริงหรือเปล่าถ้าเกิดไม่จริงทราบไม่โดนข้อหาอะไร7ปีฮะติดคุกเหรอฮะครับแล้วเห็นบอกมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดบางคนบอกว่าไม่มีตำรวจอ่ะทำเรื่องอ่ะไปขอที่ธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารออมสินที่สำนักงานใหญ่มีไหมอันนี้มีเดี๋ยวมีไหมทำเรื่องไปขอแล้วผมทราบว่างั้นไม่มีทำเรื่องไปขอแล้วไม่มีนะเดี๋ยวก่อนสิตอบให้ตรงคำถามเลยไม่มีผมบอกว่าทำเรื่องไปขอแล้วนะครับมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ทำเรื่องไปขอแล้วโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามีเขาก็น่าจะออกมาเปิดแล้วคือเอาง่ายๆสิ่งที่ดร.พูดเนี่ยนะถ้ามันมีอย่างที่บอกว่ามีคลิปคนเห็นมีไอ้คงจะรุนเก็บได้มีวงจรปิดป่านนี้ฝั่งครูปีชาเอามาเปิดมาแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการพลิกคดีได้และที่สำคัญคือผมเรียนให้ทราบเลยว่าสิ่งที่พนักงานสอบสวนสพเมืองกาญเนี่ยวันนี้ทำไมต้องถูกเรียกสอบ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยเพราะว่ามันมีความผิดปกติผมถามว่าพันตำรวจโทไปรู้เลขที่บัญชีส่วนตัวของลุงจรูญได้ยังไงไม่เห็นยากเลยตอบหน่อยทำไมนะฮะก็คุณไปที่กองสลากไงไปอายัดที่กองสลากไงกองสลากต้องทำคุณตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปไว้ธนาคารกรุงไทยทราบไหมเพราะกองสลากไม่ใช่ผมถามว่าทำไมพนักงานสอบสวนพันตำรวจโทเนี่ยถึงไปรู้เลขที่บัญชีส่วนตัวของของลุงจรูญจรูญเพราะว่าเวลาที่ลุงจรูญไปรับเงินจากกองสลากเส้นสามบินน้ำมาเนี่ยมันเป็นแค่เช็คถูกไหมครับแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็แค่เช็คไม่ขึ้นบัญชีที่ไหนก็ได้แล้วผมก็เอาเงินไปฝากที่อื่นก็ได้เช็คจากไหนง่ายมากเลยและอีกนิดนึงถ้าผมเป็นลุงจรูญถ้าผมรู้ว่าผมเก็บลอตเตอรี่ได้ผมก็ต้องรู้ว่ามีต้องมีคนมาแจ้งความผมถอนเงินสดแล้วผมโยกหายไปดีกว่าพี่หนุ่มนี่คือทำไมผมต้องไปฝากบัญชี25ล้านถ้าเป็นมิจฉาชีพจริงๆใช่ตอบหน่อยคือประเด็นเรื่องที่ว่ารู้ไม่รู้เนี่ยคือหลักพนักงานสอบสวนมันง่ายมากนะบางคนอาจจะตั้งคำถามแบบชาวบ้านเนี่ยเหมือนเอ๊ะจะรู้ได้ไงว่าอะไรเงี้ยมันง่ายมากเลยพอไปถึงปุ๊บพนักงานสอบสวนก็ต้องถามว่าเงินไปอยู่ที่ไหนแคชเชียร์เช็คเนี่ยมันสามารถดึงธนาคารไหนเช็คธนาคารต้นทางเลยมันรู้เลยมันจะขึ้นเป็นตัวเลขให้เลยนะเช็คสำนักงานใหญ่หรือเช็คกองเก๊กที่กองสลากเพราะธนาคารกรุงไทยที่เขาใช้เนี่ยเป็นธนาคารของรัฐนะครับเขามีข้อตกลงในการโอนเงินกันในการติดตามมันง่ายมากไม่ได้ยุ่งยากอะไรอันนี้อาจจะไม่เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติมันเป็นพื้นฐานมากเลยนะเนี่ยนะเช็คนี่นะผมถามนิดนึงแล้วนิดนึงโอเคแล้วอย่างเงี้ยผมถามว่าเนี่ยเป็นแค่เช็คนะครับแล้วพอลุงจรูญขึ้นเงินเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยไปรู้ได้ไงส่วนบัญชีส่วนตัวลุงจรูญว่าเป็นบัญชีเลขที่เท่าไหร่เลขที่บัญชีลุงส่วนตัวลุงจรูญเห็นในเช็คไหมอันนั้นแค่เช็คแกขึ้นเงินสดได้เห็นไหมหมายความว่าในแค่เช็คเนี่ยมันจะมีซีรีส์นัมเบอร์เห็นไหมฮะการจะเอาเงินเข้าการจะเอาเงินออกคนจะดึงไปทางไหนเนี่ยมันสามารถตรวจซีรีส์นัมเบอร์ได้มันง่ายมากมันเป็นพื้นฐานการสืบสวนเลยผมนิดนึงถ้าวันนั้นเนี่ยคุณลุงจรูญแค่เช็คมาเอาเข้าบัญชีก็ตามนะครับดร.หรือถอนเงินสดก็ตามผมยืนยันเลยว่ากองสลากเนี่ยถึงเขาจะให้ข้อมูลมาเขาให้ข้อมูลแค่เพียงว่าใครเป็นคนไปขึ้นเงิน30ล้านบาทนะครับไม่ได้มาบอกว่าเคชเช็คนี้เข้าบัญชีไหนผมยืนยันเลยยังไงผมเคยทำคดีหวย30ล้านมาของปัตตินประดาเนี่ยยังไงผมรู้เลยไม่มีทางเคชเช็คมันก็ต้องไปขึ้นธนาคารกรุงไทยไม่ใช่หรอมันคือคำตอบนะเข้าใจฮะแต่ทีนี้เขาไม่ใช่ส่วนตัวได้ยังไงก็นี่ไงธนาคารกรุงไทยอ่ะพอขึ้นธนาคารกรุงไทยปุ๊บมันจะโยกไปทางไหนอ่ะตัวเลขมันมีไงมันชี้ได้ไงอำนาจพนักงานสอบสวนมันมีไงไม่อำนาจพนักงานสอบสวนมีตรงไหนเพราะในเมื่อคุณยังไม่มีการแจ้งความคุณเข้าใจว่าไม่มีการแจ้งความใช่ไหมใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะวันนี้เนี่ยร้อยเวรเนี่ยต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยถูกไหมก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนไงซึ่งเดี๋ยวทางกองบัญชาการ
สอบสวนกลางเขาจะมีการชี้อยู่แล้วเร็วๆนี้อย่างที่บอกว่าซึ่งขณะนี้เมื่อวานเนี่ยท่านพลตบตีนะครับชาญนะครับก็บอกแล้วว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงและซึ่งอีกประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้เขาบอกเลยว่าจะสรุปผลซึ่งขณะนี้ที่เท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับร้อยตำรวจเอกเนี่ยได้มีการพูดกับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางแล้วว่าทางพันตำรวจโทเป็นผู้สั่งการให้เขาทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่ในประเด็นที่ผมบอกเนี่ยอย่างที่ดร.ทศักดิ์บอกนะครับว่าเนี่ยอันนี้คือหลักฐานที่ดร.ทศักดิ์ลงในเฟซบุ๊กของดร.ทศักดิ์ว่าอะไรฮะเนี่ยดร.ทศักดิ์เชื่อหลักฐานชิ้นนี้ได้ยังไงผมถามเลยเป็นแค่คอมเมนต์ของประชาชนที่ไม่รู้ตัวตนเลยคือไม่มีเป็นอวตารด้วยในนี้เขียนว่าเฮียแต่คนข้างบ้านลุงบอกว่าลุงเก็บลอตเตอรี่ได้นะคะแกไปคุยกับคนข้างบ้านว่าวันนี้ไปตลาดมาโชคดีมากเก็บลอตเตอรี่ได้แต่ป้าข้างบ้านไม่อยากยุ่งไม่อยากเป็นพยานเดี๋ยวมีเรื่องกันค่ะนี่คืออะไรฮะเนี่ยหลักฐานสำคัญเนี่ยสิ่งตัวหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นตัวหนึ่งนะแต่ที่ผมยังไม่ได้เอานี่คืออะไรฮะยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาแล้วนี่เปิดได้เลยเหรอยังไม่ถึงเวลาไงผมต้องบอกว่าถ้าไม่ชัวร์ขอดูหน่อยได้ไหมได้ดูนะผมไม่ดูละไม่เป็นไรคืออะไรเนี่ยไม่ต้องอ่านนะฮะนะครับฮะมันยังไม่ถึงเวลาไงนะรอพนักงานสอบสวนเขาทำจนครบก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าใจนะครับตอนนี้เนี่ยในขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยนะดูไหมอยากดูไหมไม่ดูไม่ต้องดูไม่ดูไม่แต่ผมถามด็อกเตอร์ก่อนว่าด็อกเตอร์เนี่ยระดับด็อกเตอร์เนี่ยทำไมไปเชื่อคอมเมนต์แบบคนอวตารเพจอวตารเนี่ยพวกอวตารแบบนี้ได้ผมว่ามาเป็นหลักฐานอันที่หนึ่งประการแรกนะสิ่งแรกเนี่ยที่ผมเชื่อเนี่ยเพราะผมมีองค์ประกอบหลักแล้วก็มีการสอบสวนปากคำในคดีนี้ในสำนวนด้วยและผมไม่คนนี้เหรอคนนี้เหรอใช่ครับคนนี้แหละไม่เป็นสอบปากคำแต่คนใช่ครับนะครับเป็นอวตารนี่นะเออไม่ใช่อวตารครับตัวตนมีจริงที่ผมให้คุณหนุ่มดูมีชื่อโทรศัพท์ไหมฮะมีตัวตนใช่ไหมเป็นเจ้าที่ตำแหน่งที่ไหนด้วยใช่ไหมแต่ผมยังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวผมยังไม่เคยโทรคุยเขามีหรือเปล่าผมไม่รู้ไงแต่เห็นว่ามีชื่อเนี่ยมีถูกไหมแต่ถ้าให้ผมโทรคุยให้เรียกมาคุยได้ไหมล่ะอันนี้เนี่ยอยู่ในสำนวนนะครับเอามาคุยไม่ได้ทีนี้ประเด็นก่อนประเด็นตำรวจเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่า มีการรับสารภาพงั้นงี้งั้นแล้วขอโทษฮะมีการร้องเรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยที่กองปราบปรามคู่กับกรณีแจ้งความเท็จตำรวจกองปราบปรามสอบพร้อมคู่กับคลิปสอบพร้อมคู่กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของทางเจ้าที่ที่คุณอัจฉริยะพูดนะและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็สอบเช่นกันไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสองประเด็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดหนึ่งเดี๋ยวพูดผิดเขาสอบคือตั้มเนี่ยเขาไปร้องผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ใช่ร้องพนักงานสอบสวนนะต้องเข้าใจก่อนอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องของกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยเชิญ4นายตำรวจนะครับมาสอบสวนที่กรมทางกองบังคับการทางหลวงถูกไหมครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของที่ตั้มไปร้องเรื่องสอบสวนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คุณเข้าใจคนละประเด็นแล้วคุณกำลังมโนผิดแล้วเพราะสิ่งสำคัญคือผมกำลังพูดถึงว่า4คนที่เรียกมาสอบใหม่พร้อมทั้งผู้การจังหวัดเนี่ยเขาเรียกมาสอบสวนเขาได้จริงเนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามีร้อยตำรวจคนนึงเนี่ยไม่ใช่แสดงว่าคุณสับสนละเอางี้ก่อนได้ครับสับสนละด็อกเตอร์และสับสนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกทีดีกว่านะฮะเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเอาละฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีเรียกว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยในหลายๆฉบับเนี่ยนะครับได้มีการลงพาดหัวนะครับว่าด่วนสรุปแล้วหวย30ล้านเนี่ยเป็นของหมวดจรูนนะฮะแล้วก็บางเล่มก็บอกว่าทางตำรวจชี้แจงมาแล้วว่าเป็นของหมวดจรูนอ่ะเรื่องนี้ดร.มองไงวันนี้เนี่ยเพิ่งพูดก็ยังไม่ได้สรุปสำนวนเลยคดีนี้จะต้องสรุปวันที่28กุมภาพันธ์2561อ้าวแล้วทำไมเขาถึงเขียนกันไปก่อนล่ะก็เดี๋ยวก็รู้เพราะเหมือนกับการออกบอกว่าคราวแล้วออกหมายจับบ้าบินแต่คราวนี้ก็บอกว่าเป็นของจรูญเดี๋ยวก็รออะไรฮะรอการแถลงซึ่งจะต้องแถลงวันที่28เราจะเห็นชัดเลยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยมันเป็นการใช้การต่อต้านข่าวกรองเพื่อกบข่าวทางการถ้าออกมาเป็นของหมวดจรูญดร.ทำไงก็เป็นของหมวดจรูญก็เป็นของจรวดหมวดจรูญไม่ยังผมไม่ดร.จะเงิบไหมเนี่ยออกมาผมยืนยันยืนยันไปถึงผมเชื่อว่าเป็นของครูปีชาแล้วก็พยานหลักฐานก็เป็นของครูปีชาด้วยสุดท้ายต้องแถลงเป็นอย่างนั้นครับผมก็ยังยืนยันว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ของครูปีชานะครับส่วนจะเป็นของใครนั้นผมไม่รู้
นะครับต้องบอกเลยอ้าวสูตรที่เป็นของใครไม่รู้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าผมมั่นใจว่าเป็นของไม่ใช่ของครูปรีชาในส่วนของผมนะส่วนของลุงจรูนเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่เกี่ยวเพราะผมยืนยันตั้งแต่แรกว่าจุดยืนของผมคือครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่ 100% ถูกไหมครับดร.อ้าวแล้วหมวดจรูนล่ะก็ไปว่ากันเพราะว่าผมไม่คนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าที่ผมมาทำคดีเนี่ยหนึ่งผมไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายแล้วผมก็เป็นกลางนะครับมีหน้าที่คือผมพิสูจน์ความจริงให้เห็นว่าครูปรีชาไม่ใช่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ 100% แต่เมื่อวานนี้นะฮะก็มีเสียงถามกันมาเยอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีการสอบแต่ทางฝั่งครูปรีชาแล้วทางฝั่งของหมวดจรูนได้มีการสอบยังหรือยังทนายตั้มบอกสอบไปแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่ามันสอบไปทั้งสองฝ่ายแล้วล่ะเขามีการไปชี้ไหมไปชี้ทั้งสองฝ่ายแล้วชี้จุดนะแต่ประเด็นเนี่ยเขากำลังขยายประเด็นประเด็นการสอบสวนเนื้อหาที่ตกค้างครับแค่นั้นเองในหลักการสอบสวนก็ทำขยายแค่นั้นเองก็อย่างเงี้ยคือทางครูปรีชาไปเดินเดินอยู่ในตลาดแล้วก็ไปบอกเนี่ยตกอยู่ตรงจุดนี้มันจะไปรู้ได้ไงตกจุดไหนใช่ไหมที่พี่บอกมันจะรู้ก่อนล่วงหน้าได้ไงจะรู้ก่อนล่วงหน้าได้ยังไงก็สุดท้ายก็ไปชี้ที่เกิดเหตุได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีพยานหลักฐานคล้องจองกันทั้งหมดในการไปที่แผนไปการทำแผนคือทุกอย่างมันเหมือนมันค้านกันหมดเลยด็อกเตอร์อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมสัมภาษณ์มันเนี่ยมันค้านกันหมดอย่างเช่นครูปรีชาเองเนี่ยนะฮะแกพูดมาบอกว่าวันนั้นเนี่ยป้าบ้าบินเนี่ยก็มาหาแกแต่เช้าเลยบอกว่าเนี่ยถูกหวยแล้วนู่นนี่นั่นดีใจจังเลยถูกหวยผมก็ถามอ้าวแล้วทำไมป้าบ้าบินไปถึงที่อ่ะถึงไม่ถามว่าหาเจอหรือยังละหวยนั่นน่ะเพราะเมื่อคืนเพิ่งจะคุยกันเองว่าหวยหายถูกไหมฮะในประเด็นนี้พนักงานสอบสวนได้สอบไปแล้วแล้วเป็นไงสอบทั้ง4คลิปแล้วแล้วก็ถามประเด็นนี้ด้วยสุดท้ายพนักงานสอบสวนก็สอบแล้วร้อยเวรเนี่ยที่บอกว่าให้ไปล่อถามสิว่ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่บ้าบินหรือเปล่าเนี่ยที่ครูปีชาซึ่งในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่3ที่4ที่จะออกมาเนี่ยนะมั่นใจว่าจะมีออกมาเหรอครับผมนิดนึงพี่หนุ่มอีประเด็นนึงคือในคลิปเนี่ยเขาบอกเลยว่าไปฟังก็ได้นาทีที่2นาที.25นะเขาจะบอกเลยว่าเจ๊พัดน่ะมี726 2ชุดแล้วก็คลิป 3-4 เนี่ยผมบอกให้เลยไม่ใช่เป็นแบบที่ดร.ว่าจะเป็นลักษณะคือคลิปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องการแบ่งเงิน15ล้าน15ล้านแต่คลิปที่3เนี่ยจะเป็นที่ปีชาบอกบ้าบิ่นเลยว่าไม่ว่าเธอจะขายใครนะครับฉันถือว่าเธอขายฉันแล้วถ้าเธอขายให้คนอื่นฉันถือว่าเธอยักยอกนะเรื่องนี้มีการสอบปากคำ มีแล้วก็เรียกร้อยเวรเนี่ยคือคลิปที่ออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอครับประมาณนี้แหละฮะผมได้ถามแล้วแล้วก็ได้ฟังแล้วแล้วก็ได้ถามเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งภาค7สอบไปแล้วก็ได้เรียกร้อยเวรที่ไปควรใช้ให้ครูปรีชาโทรศัพท์มาหาเนี่ยนะฮะหาบ้าบินเนี่ยสอบปากคำทั้งสองฝ่ายทั้ง3คนน่ะจนแม้กระทั่งร้อยเวรด้วยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สรุปว่าไม่พบการกระทำความผิดไม่พบพิรุธครับโอเคนะครับแต่สุดท้ายก็ยังยืนยันนะฮะทางฝั่งพี่อัดว่าผมมั่นใจว่าครูปรีชานะครับมั่นใจเจ้าของลอตเตอรี่ 100% แต่จะได้เงินไปหรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงหรือไงแต่อันไหนครับเขาจะได้เงินไปไหมไม่ได้เขาต้องไม่ได้นะไม่ได้เลยเออไม่ได้เลยเพราะเขาสละสิทธิ์การครอบครองตั้งแต่แรกแล้วเขาต้องไม่ได้แน่แน่นอนได้ไหมฮะได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยมั่นใจว่าครูปรีชาต้องได้แจ้งข้อกล่าวหาใครแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดและไม่ใช่แจ้งข้อกล่าวหาคนเดียวนะหลังจากแจ้งข้อกล่าวหานี้เสร็จจะมีแจ้งข้อกล่าวหาคนอื่นอีกตามไปคนอื่นๆอีกครับคือเป็นคณะครับคณะบุคคลเหมือนคดีครูจอมทรัพย์สุดท้ายมั่นใจว่าไม่เงียบนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันยาวๆนะครับวันนี้เองทางตำรวจก็ได้มีการมาชี้แจงแล้วว่ายังไม่ได้มีการให้ข่าวอะไรเลยไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยหลุดมาจากไหนนะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร. จิว5 Essence นะครับผลิตภัณฑ์ลิ้นจืมินบริษัททีพีไอโพลินจำกัดมหาชนและเครื่องสำอางมิสทีนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ